พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เนี่ยผมมีความสุขมากได้มีโอกาสอาบน้ำพร้อมกับพี่น้องหลายคนกว่า2ชั่วโมงเปียกหมดทั้งตัวทำท่าจะเป็นหวัดใส่เสื้อแจ็คเก็ตกันเอาไว้ซะก่อนแต่ว่าถึงไหนว่าวันนี้เป็นวันดีแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณ3วันอดีตรัฐมนตรีวิชาญมีชัยนันท์ที่มาช่วงหัวค่ำบอกผมว่ามีพวกกำลังทำฝนเทียมอยู่มันพยายามมาหลายวันโรยไปโรยมาปรากฏว่าเกลือที่ทำฝนเทียมไปหล่นใส่ที่นาประชาชนหลายครั้งเพิ่งประสบความสำเร็จในวันนี้แต่เอาละเมื่อมันมีความพยายามที่จะทำฝนใส่พวกเราเราก็มีความพยายามที่จะเปียกเดี๋ยวมันจะเสียความตั้งใจแต่ว่าก่อนที่ผมจะปราศรัยประเด็นต่อไปอยากให้พี่น้องได้ดูภาพคนคนหนึ่งพี่น้องลองดูนะครับว่าเขามีความงามเพียงใดช่วยออกจอนะเป็นรูปขาวดำรูปนี้เนี่ยนะครับถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2478นี่คือรูปของหัวหน้าอำมาตย์ใครจะนึกว่าสาวงามคนนี้เขาคือพลเอกเปรมติลสุรานนท์เอาไว้ณัฐวุฒิไปแต่งตัวก็ไม่ได้เท่านี้คือรูปนี้เขาไปแสดงละครเรื่องชายกลายเป็นหญิงของโรงเรียนมหาวชิราวุธนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2478แล้วหนังสืออาทิตย์สยามนิกรเขาเอามาลงในปีพ.ศ. 2523เพราะฉะนั้นนี่คือคู่ต่อสู้ของเรานะครับนี่คือวันหน้าอมาตยาธิปไตยตัวจริงอ้าวพอละพอละเก็บเดี๋ยวเกิดจะไปหลงรักกับเธอเข้าพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ปรากฏการณ์หลายอย่างก็คือว่าหลังจากเมื่อคืนพยายามที่จะมีออกข่าวกันว่าจะมีการพยายามที่มีการสลายการชุมนุมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งได้มอบหมายกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการนั้นได้ใช้ทำเนียบรัฐบาลในการประชุมพี่น้องก็อยู่รอกันจำนวนเป็นเรือนหมื่นเพื่อรอให้พระท่านทั้งหลายได้มาสลายคนเสื้อแดงซึ่งปรากฏว่าไม่มีไอ้หน้าไหนทั้งหลายมันเพียงแค่ออกข่าวมาเท่านั้นเองแต่ท้ายที่สุดพี่น้องที่เราทั้งหลายกระทรวงมหาดไทยเองวันนี้ต้องการจะสร้างดัชนีความสุขให้กับรัฐบาลบอกว่าคนชุมนุมอยู่ในกรุงเทพมหานครคือทำเนียบรัฐบาล 2,800 คนเท่านั้นนายชวรัตน์ชาญวีรกุลก็ขอให้มีความสุขไปเพราะว่าตาส่วนใหญ่มันปิดกว่าเปิดอยู่แล้วดูยังไงก็ไม่เหมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพี่น้องที่เราทั้งหลายตลอดระยะเวลาวันนี้ทั้งวันทำอย่างไรปกติพวกเราเมื่อวานนี้จะเป็นปรากฏการณ์ชัดเจนว่าพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจถอดชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจออกแล้วก็เอาเสื้อแดงมาใส่แทนวันนี้ก็มีตลอดทั้งวันเช่นเช่นเดียวกันมีทหารซึ่งได้คลายความกดดันถอดเสื้อทหารออกใส่เสื้อยืด
มาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่หลังเวทีก็มีความสุขไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้มีการพยายามจะมาขอเจรจาต่อรองก็คือว่าในจำนวนทหาร27กองร้อยซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ได้มาทำหน้าที่อะไรหรอกเพราะว่าคนเสื้อแดงเขาไม่บุกเข้าไปข้างในความจริงก็ถือว่ามาพักผ่อนบังเอิญว่าโรงแรมที่ว่ามันคือทำเนียบรัฐบาลเท่านั้นเองวันนี้ก็จะมาขอสลับกำลังในจำนวน27กองร้อยนั้นขอสลับกำลัง21กองร้อยผมเองหารือกับคุณวีระมุสิกพงศ์วันนี้ว่าเรานี่มีบทเรียนเรื่องเหตุการณ์พฤษภา2535ทหารที่เขามาฟังพวกเราปราศัยทุกคืนนั้นเขาจะอินกับประชาชนเขาจะอินกับประชาธิปไตยคนเหล่านี้ถ้าได้รับคำสั่งให้มาสลายประชาชนไอ้พวกนี้จะไม่กล้าทำเพราะว่าฟังเข้าทุกวันทุกวันเสื้อสีเขียวก็เริ่มจะกลายเป็นสีแดงทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์พฤษภา2535นั้นทหารที่ถูกสั่งมาประจำการเฝ้าการชุมนุมนั้นในวันที่18พฤษภาคมตั้งแต่รอยต่อระหว่างคืน17พฤษภาคมจนกระทั่งถึง18พฤษภาคมในเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั้นทหารที่ถูกส่งมาประจำการเดิมนั้นถูกสั่งกลับไปหมดแล้วเอาทหารชุดใหม่เข้ามาที่ได้รับการใส่สมองจากผู้บังคับบัญชาว่าไอ้คนที่ชุมนุมอยู่ที่ถนนราชดำเนินนั้นเป็นพวกทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพวกคอมมิวนิสต์จะต้องจัดการสถานเดียวเมื่อมาออกลีลาอย่างนี้ในประวัติศาสตร์ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้กลัวว่าทหารจะมาสลายอะไรเพราะว่าเราไม่กลัวเพียงแต่ว่าไอ้วิธีการเดิมนั้นที่ทหารที่เขาฟังจนเข้าใจประชาธิปไตยแล้วจะเปลี่ยนชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดจากศูนย์สงครามพิเศษบางคนที่จะถูกเปลี่ยนนั้นเรียกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ว่าพ่อกันเสียด้วยซ้ำซึ่งความจริงถ้าคิดง่ายเขาจะได้รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนใช้ไม่ได้เพียงใดมาฟังเพียงแต่เราต้องการจะสื่อความเท่าทันว่า16ปีที่ผ่านมาคุณยังใช้วิธีเดิมอย่างนี้กันอีกหรือพี่น้องที่เราทั้งหลายพวกเราจึงไม่ยอมไม่มีการสลับกำลังใน21 200เพราะว่านับถึงความเหนื่อยยากทหารไม่ได้เหนื่อยยากอะไรตำรวจก็สบายสบายกับคนเสื้อแดงแปลความว่าไม่ได้มีวิกฤตใดๆที่มีความเหนื่อยยากนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนทหารที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลนั้นท่านก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของท่านไปแล้วเราก็จะไม่เข้าไปต่างคนต่างอยู่ท่านเหงาๆก็ใส่เสื้อแดงออกมาเท่านั้นเองไม่มีปัญหาประเด็นต่อมาพี่น้องที่เคารพคุณวีระมุสิกพงศ์ได้บอกกับพี่น้องว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปฟ้องต่อศาลแพ่งให้คุ้มครองเพื่อให้ข้าราชการและคณะรัฐมนตรีสามารถเข้าไปทำงานได้ข้อเท็จจริงปรากฏก็คือว่าข้าราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นคนเสื้อแดงปล่อยให้เข้าไปทำงานมาทุกวันในวันเวลาราชการคุณไม่ไปร้องต่อศาลคุณก็เข้าไปทำงานได้ตามปกติอยู่แล้วว ันนี้ศาลแพ่งให้การคุ้มครองโดยให้การเปิดประตู6ประตู8และให้ใช้เครื่องเสียงเบาๆอย่าไปกระเทือนรูหูพวกที่อยู่ในทำเนียบคือถ้าคิดหลักชัยภูมิการต่อสู้ผมว่าศาลแพ่งท่านก็พยายามเพราะว่าเส้นพิษณุโลกเส้นด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเส้นราชดำเนินกลางคนเสื้อแดงไม่ได้รับผลกระทบเพียงแต่ว่าเราต้องการจะขอใช้สิทธิ์บ้างวันที่พันธมิตรบุกเข้าไปยึดในทำเนียบรัฐบาลสำนักงานปลัดก็ฟ้องต่อศาลแพ่ง
ศาลแพ่งคุ้มครองแล้วปรากฏว่าพันธมิตรไม่ออก